ทางพาร์ทการแสดงกับพาร์ทของเพลงเนี่ยเราก็ค่อนข้างแบบแยกกันแบบเป็นสัดเป็นส่วนไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับหมายถึงปล่อยเพลงใช่ไหมครับจริงๆก็พยายามอยู่ตลอดนะแต่บางทีมันทำออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็กัดฟันเก็บไว้ก่อนกัดฟันเก็บไว้ก่อนแต่ว่าแน่นอนยังไงปีหน้าเนี่ยคุยกับทางค่ายเพลงไว้แล้วด้วยว่าต้องประมาณอย่างต่ำ 4-5 เพลงก็จะปล่อยอย่างต่อเนื่องเลยใช่เพราะใช่ปีนี้ประมาณ3เพลงครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เหมือนเรามีโปรดิวเซอร์คือพี่แทนลิปตาใช่ไหมแต่พอช่วงนี้พี่แทนเขาแบบงานยุ่งด้วยเพลงวงเขาก็ดังคอนเสิร์ตเขาก็เยอะทำให้คนนู้นคนนี้ทำค่าตัวเองอีกก็เลยไม่แต่พี่แทนก็น่ารักมากเขาก็เหมือนแบบส่งให้แบบพี่ที่เขารู้จักแบบช่วยดูก็จะมีพี่แม็กซ์สลันแล้วเราก็แบบมีคุยกับพี่โปรดิวเซอร์คนอื่นๆเผื่อไว้ด้วยนิดหน่อยเพื่อการความรวดเร็วในการทำงานเพราะฉะนั้นปีหน้าก็มั่นใจได้ว่ามันจะไม่ค่อยติดขัดละมันจะรวดเร็วละใช่ใช่ทั้งทุกอย่างเลยทั้งเพลงทั้งละครการแสดงอะไรมาหมดจริงๆลึกๆอ่ะผมมีเพลงที่พวกอย่างนั้นอ่ะอยู่ในคลังอยู่ในสต็อกเยอะมากเลยก็อยากจะเอามาปล่อยให้คนได้ฟังเหมือนกันนะแต่มันยังไม่รู้ว่าจะไปในรูปแบบไหนดีอะไรเงี้ยในเราจะทำทั้งทีก็ไม่แน่ครับไม่แน่สมมติแบบณตอนนั้นสมมติปีที่แล้วฟังแล้วมันอาจจะยังไม่โดนพอปีหน้าเอากลับมาฟังใหม่มันจะแบบบิดนิดหน่อยแล้วมันได้เลยอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้มีสต็อกอยู่แล้วเกินแต่ไม่คือเกิน10อ่ะเกินอยู่แล้วแต่บางเพลงอาจจะแบบอาจจะแค่จนครึ่งเพลงบางทีอาจจะมีแค่ฮุกบางทีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเกิน10แน่นอน